ค่อนข้างมากก็คือกิจกรรมรณรงค์ซึ่งสร้างความรักความสามัคคีในหมู่พี่น้องชาวจังหวัดสกลนครเราได้มีโครงการสำคัญคือโครงการไทยสกลหัวใจเดียวกันคำว่าไทยสกลหมายว่าไทยทั้งมวลในจังหวัดสกลนครซึ่งมีตั้ง8ชาติพันธุ์แต่เรามีหัวใจเดียวกันคือมีความรักมีความสามัคคีเพื่อส่วนรวมของชาวจังหวัดสกลนครโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ฝึกอบรมวิทยากรออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1คือเป็นวิทยากรจังหวัดกลุ่มที่2เป็นวิทยากรอำเภอทำหน้าที่ออกไปสร้างความรักความเข้าใจสร้างความสามัคคีปองดองรวมทั้งรณรงค์ค่านิยมหลัก12ประการในหมู่ประชาชนพวกเราคงทราบดีว่าเบื้องต้นของการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นถ้าไม่เกิดความเข้าใจกันไม่เกิดความรักไม่เกิดความสามัคคีกันการเดินหน้าต่อไปก็จะเดินได้ยากลำบากซึ่งการรณรงค์ในสิ่งที่เราทำมานั้นก็คือการรณรงค์ให้เกิดความรักความสามัคคีกันความปองดองกันจังหวัดสกลนครก็เรียนกับทุกภาคส่วนว่าได้ทำเต็มที่แล้วก็อยากจะคิดว่าสกลนครพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าร่วมกับทุกคนในประเทศไทยครับ